ครับวันนี้ก็มาสอนพิเศษนะครับเป็นรถของผู้เรียนเองนะครับจอดไว้เฉยๆก็ไม่มีใครขับให้นะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเอามาปัดฝุ่นแล้วก็มาขับนะครับวันนี้ผู้เรียนก็เป็นมือใหม่นะครับเรียนยังไม่ถึง 4-5-6 ชั่วโมงยังไม่ถึงนะครับก็จะมาฝึกขึ้นที่สูงลงที่ต่ำสังเกตดูนะครับรถไหลเหยียบเบรกไว้ก่อนวันนี้เราจะออกเกียร์อะไรครับออกตัวเกียร์1เกียร์1ครับโอเคยกคาร์ดเบาๆแล้วก็ปล่อยเบรกสังเกตวิธีการยกคาร์ดตัวเองเด้อยกเท่าไหร่รถไปยกแล้วก็เหยียบยังไงรถไหลเราไม่ต้องวิ่งขึ้นไปทีเดียวเด้อเดี๋ยวชะลอก่อนให้มันค่อยๆไปครับให้มันค่อยๆฝึกตัวเองไว้ชะลอให้ค่อยๆหยุดค่อยๆไปค่อยๆหยุดค่อยๆไปให้มันเข้าใจอย่ากลัวว่ามันจะไหลมันไหลอยู่แล้วถ้าเป็นเนินช้าๆค่อยๆหยุดค่อยๆไปดูนะครับแล้วก็ดับนี่แหละคือว่ายกคาร์ดเยอะมันจะมีขั้นตอนที่ยกแช่ไว้เท่านั้นที่มันไปอยู่แล้วนะครับเมื่อมันยกพยายามยกต่อเด้ถ้าจะมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมมันต้องมีใช้คันเร่งแล้วเด้การจะไปใช้เบรกอย่างเดียวกับคาร์ด2 อย่างขึ้นที่สูงไม่ได้มันต้องมีการลดกำลังขึ้นนั่นแหละให้เราเร่งคันเร่งช่วยเข้าเกียร์1ครับดูนะครับว่าจะผ่านขั้นตอนการขึ้นเนินเล็กน้อยได้ไหมนะครับมีบางคนเข้ามาทักผมว่าเนินแค่นี้เหรอขี้ตีนนะครับก็มีพวกกวนๆอยู่เหมือนกันนะครับขี้ตีนนะครับผมอยากให้รู้ว่าทุกคนมีวันแรกแล้วก็มีวันนี้นะครับต้องฝึกก่อนนะครับผ่านขั้นตอนฝึกนะครับเยี่ยมมากนะครับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปครับแล้วก็หยุดรถเรานั่งเข้าเกียร์ว่างทันทีครับหยุดแล้วนั่งเข้าเกียร์ว่างเลยทีนี้ถ้าเราจะถอยหลังไปตำแหน่งที่เดิมที่เรามาเมื่อกี้เรามองความปลอดภัยนะครับจากกระจกด้านไหนมีความปลอดภัยมากกว่าหมุนเข้าหาฝั่งนั้นหมุนพอใจแล้วคืนพวงมาลัยไปฝั่งอีกฝั่งนึงที่เราไม่ได้ใช้งานถอยหลังกลับไปที่เดิมตำแหน่งที่เรามาเมื่อกี้ครับอันนี้ถ่ายทำให้เป็นวิทยาทานสำหรับท่านที่สนใจมาเรียนนะครับหรือว่าท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาเรียนแต่ว่าช้าๆครับช้าๆดูนะครับตอนนี้ผู้เรียนก็อยู่คนเดียวเพื่อที่จะปรับวิธีการขับให้มันดีขึ้นนะครับการที่อยู่กับครูบางทีก็ขับได้เฉพาะตอนนั้นก็มีเป็นไปได้นะครับวันนี้เราจะปล่อยให้ลองขับด้วยตัวเองดูนะครับอันนี้ก็ยังดับอยู่นะครับสังเกตว่าก็ยังดับอยู่นะครับเพราะว่ายังควบคุมใจตัวเองไม่ได้นะครับมือใหม่นะครับสำคัญที่ใจนะครับบางคนเรียน5ชั่วโมงขับเป็นเลยไปได้ทุกที่3ชั่วโมงก็ได้ทุกที่ก็มีนะครับแต่มันไม่เก่งนะครับมันจะต้องชะลอแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆตรงไปครับตรงไปข้างในนู่นเลยแล้วก็หยุดวันนี้ก็ใช้สัญญาณมือเอานะครับให้ผู้เรียนนั่งมองกระจกเวลาตอนถอยนะครับว่าเราจะถอยไปตำแหน่งไหนนะครับเบาๆครับเบาๆช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเอาเบรกก่อนถ้ามันดีอยู่แล้วมันตรงอยู่แล้วหมายถึงว่าพื้นที่มันไม่ต้องไปปรับอะไรเราก็ไม่ต้องปรับแต่ถ้ามันต้องปรับบ้างเล็กน้อยปรับแล้วคืนพวงมาลัยนะครับไปเรื่อยๆดูสัญญาณมือผมด้วยไปเรื่อยตอนนี้ก็ฝึกจนกว่าจะให้มันให้ผู้เรียนนั้นมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาออกถนนใหญ่เวลาไปเจอเนินเล็กน้อยอย่างนี้นะครับไปดับไปอะไรอันตรายมากนะครับแนะนำให้มาเรียนนะครับท่านที่ฝึกเองไม่ประสบความสำเร็จนะครับแนะนำเลยนะครับว่าถ้าอยู่ใกล้ๆครูต้านะครับมหาสารคามเชียงยืนอะไรก็ว่ากันไปนะครับนาเชือกบอระบือพยัคฆ์นะครับอำเภอเมืองที่ไหนก็ตามนะครับมอใหม่มอเก่าราชพัฒหรืออะไรยังไงนะครับนัดมาได้เลยทุกที่นะครับหยุดรถครับหยุดรถหยุดรถทีนี้การถอยหลังจะไม่ให้แค่การถอยหลังตรงนะครับก็จะให้ถอยหลังกลับไปตามทางเลี้ยวถอยหลังกลับไปตามทางเลี้ยวที่เรามาเมื่อกี้นะครับโดยการมองกระจกด้านขวาแล้วก็มุมเลี้ยวที่เราเลี้ยวมาเมื่อกี้อยู่ฝั่งด้านขวานะครับ
ดูนะครับว่าผู้เรียนจะทำได้หรือเปล่านะกับการถอยหลังเลี้ยวนะครับอย่าถอยยกคาร์ดเยอะนะครับค่อยๆไปโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครูต้ามมส.สอนขับรถยนต์นะครับตอนนี้ท่านก็จะเห็นความคืบหน้าของนักเรียนแล้วนะครับว่าสามารถที่จะถอยหลังกลับไปตำแหน่งที่เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการสอนอื่นๆอีกมากมายนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าสนใจเรียนก็เบอร์โทรครูต้าก็ติดอยู่ที่ YouTube แล้วนะครับก็สามารถค้นหาได้นะครับ0883350072นะครับเอาเบอร์นี้มาแอดไลน์ได้เลยนะครับผม